สวัสดีครับมาพบกับผมพุทธครับกับวันนี้โหมากันครบเซตเลยครับวันนี้ก็จะมารีวิวก็น่าจะเดี๋ยวรีวิวทั้งหมดแล้วกันแบบละเอียดก็คือเดี๋ยวจะเน้นตัวนี้นะกับกับคู่หูของเขามาร์ค4มาร์ค50กับหมวก Rescue ใน Avenger Endgame นะฮะตอนแรกก็คิดว่าจะทำแค่2ชิ้นแต่มาก็ได้ทั้งหมดเลยตัวนี้ก็คือเดี๋ยวมาดูความพิเศษของไอ้เจ้าตัวนี้กันเลยก็คือเหมือนเดิมครับงานผมที่ใครถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าผมชอบเสริมรายละเอียดด้านในเป็นอินเนอร์ดีเทลอันนี้เลย ผมชอบคืออันที่ด้านในคือเราออกแบบเองออกแบบเองด้านในเนี่ยคือจะไม่มีใครเหมือนอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็เป็นตัวล็อกเพิ่มมันเข้ามาคล้ายๆว่าเป็นไกลตัวล็อกก็คือตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นระบบแม่เหล็กมันเล็กไม่หลุดแน่นอนก็ถ้าคงไม่มีใครเอาไปใส่เขย่าเล่นนี้ไว้ฮะมันไม่หลุดถ้าใส่เล่นคือปกติเลยไม่หลุดใส่ท้ายแบบใส่เดินเล่นได้ไม่หลุดโดยเฉพาะด้านหลังก็คือเป็นแบบใหม่เลยที่ผมออกแบบมาไม่หลุดแน่นอนจริงผมพยายามคิดอยู่หลายอย่างหลายแบบแต่นี่แบบนี้โอเคแล้วเพราะเวิร์กสุดแล้วใส่ง่ายมันใส่ง่ายมันเป็นยางยืดแล้วก็เราล้อด้วยแม่เหล็กอีกทีมันก็ทำให้เราใส่ง่ายใส่ด้วยเห็นไหมเวลาใส่กับหัวนี้เป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงคือจริงๆเวลาใส่อย่างคอสเทก็ใส่กันก็จะมีหมวกคลุมนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เพราะว่ามันจะเป็นการคลุมไม่ให้ผมเข้าไปในแวบเลยนะแวบเลยคือหมวกเป๊ะกับผมมากมากเลยมันเป็นไซส์ของผู้หญิงอันนี้คือเราผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะไม่ได้เปลี่ยนจากน่าจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดจากไฟล์ของ 3D print ของค่าย U3D เขาทำมาเลยมันเป๊ะมากนะหัวประมาณ56 57นี่คือเป๊ะเลย อันนี้ก็เหมือนเดิมสวิตช์ก็ง่ายๆสวิตช์เปิดปิดธรรมดายิ่งผมจะลองใช้แบตเตอรี่ตัวที่เล็กกว่านี้แต่ปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้กับไฟ LED 12 โวลต์เป๊ะเลยเหมือนเดิมครับเราสามารถมองเห็นจากด้านบนถอดง่ายเราถอดก็คือเวลาดึงดึงง่ายแต่เวลามันหลุดจริงๆไม่หลุดเพราะผมใช้แม่เหล็ก1 2 3 4แม่เหล็กนีโอไดเนียม4ตัวเลยส่วนเวลาใส่ด้านบนนี่คือทั้งนิดๆๆดูดมันดูดแรงมากครับแม่เหล็กผมสั่งมาใหม่มันเป็นสั่งผิดแต่ว่าดีมันก็จะสั่งดีนี่เป็นหมวกที่ผมชอบมากแต่มันเป็นจริงมันเป็นทรงของผู้หญิงนั่นแหละทรงของเมียของโทนี่สตาร์คเปเปอร์พอร์ตนี่เวลาใส่จริงแล้วมันต้องมีถุงผ้าคลุมเหมือนพวกเห็นหมวกกันน็อกมอเตอร์ไซค์มันจะทำให้เรากระชับไม่ลื่นด้านในก็จะเป็นบุตอนแรกผมจะบุฟองน้ำมันน่าจะหนาไปก็จะใช้เป็นผ้าหุ้มเบาะมันก็คือนิ่มเหมือนกันถูกเวลาถอดก็คือง่ายเลยผมว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเท่าที่ผมออกแบบมาสำหรับหัว SQ นะเดี๋ยวมาดูหัว50เหมือนกัน50ก็นะเดี๋ยวเปิดไฟประดับยนต์อันนี้เดี๋ยวตัวใหม่อันนี้เป็นตัวเก่าอยู่ฮะตัวเก่าตัวใหม่สว่างกว่านี้ถึงตัวนี้เราก็จะออกแบบใหม่นึงไฟก็จะเปลี่ยนใหม่ป๊อกแป๊บไฟคริสต์มาสเลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้ตอนแรกผมจะทำเป็นเปิดหน้าปรากฏว่ามันติดไอ้ตัวเนี้ยโหนกมันใหญ่เกินมันน่าจะเป็นไอรอนแมนมาจากภาคอีสานจากบ้านผมเองปรากฏว่ามันไม่เหมาะผมว่ามันไม่เหมาะกับการเพราะว่าในหนังเองหมวกมาร์ค50ก็คือแทบจะไม่เห็นเปิดหน้าเลยเป็น CG ล้วนๆเลยก็เลยไม่ทำเปิดหน้าดีกว่ามันก็สวยกว่าจริงๆว่ามันสนิทลงกันล็อกกันสนิทคือมันก็โอเคครับสวยเพราะว่าเปิดหน้ายังไงก็ติดมากมากเลยเพราะมันเป็นไงมันออกแบบมันเหมือนมันในหนังเขาไม่ได้ตั้งใจให้เปิดหน้าเลยถ้าใครได้ดูเหมือนกันครับด้านหลังเหมือนกันเลยเป็นยางยืดไม่หลุดเวลาใส่ก็ใส่แต่ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าผมนิดนึงไซส์ประมาณสัก60หวมถือว่าหลวมไปเลยแหละสำหรับหัวผมด้านไหนจริงมัน
มันด้านใหญ่ด้านในมันใหญ่ใหญ่มากๆกว่านี่น่าจะเป็นหัวที่ใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาเลยมันเป็นเทียบกับหัวอื่นอย่างหัวมาค่าหัวมาค่าใหญ่กว่านะว่าใหญ่ข้างในใหญ่คือพวกนี้เป็นหัวรุ่นเก่าๆที่เขาออกแบบคือคล้ายๆว่าใช้เป็นงานจริงๆที่ไม่ใช่ CG มันสามารถใส่ได้จริงๆกลจริงๆอันนี้คือเน้นเป็น CG ไปเลยส่วนด้านในไม่มีรายละเอียดอันนี้ไม่ได้ทำเป็นรูปพิเศษแต่ว่ามันจะติดตรงนี้นิดนึงตรงนี้ตรงหูเว็บเลยคู่กันจริงมีมาร์คเดี๋ยวมาร์ค85คงตามมาเป็นพระเอกที่จริงผมทำเสร็จไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่สวยเพราะว่ามันเป็นงานไอ้ตัวนั้นคือแฮนด์เมด 100% เดี๋ยวตัวใหม่จะคงจะต้องใช้เป็นตัวพริ้นท์นะเป็น 3D พริ้นท์มาเหมือนเดิมครับงานผมถ้าผมได้ทำผมจะทำพยายามใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปคือรายละเอียดด้านในมันจะทำให้แตกต่างแล้วก็ดูดีสมบูรณ์แบบในการใส่ด้านในคืออ่ะแต่ใครที่เห็นก็จะหุ้มแบบมันกระเป๋าจังเลยเอ้ยมันก็ดูสวยนะผมว่าใช่ดูสวยกว่าเป็นฟองน้ำดำๆทั่วไปน่ะดูหรูหราไปเลยแต่ส่วนขอบนี่คงต้องเดี๋ยวหาวิธีอีกทีวิธีการเก็บขอบมาทีนี้อ่ะโอเคสำหรับรีวิวตัวนี้คงอ่ะผมว่าเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆภาพชัดๆก็ฝากช่องทางสำหรับการติดตามงานของผมไว้ด้วยครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นหลักๆเลย3ช่องทางแล้วก็มีอีกช่องทางนึงที่กำลังเพิ่มเข้ามาและก็กำลังมาแรงก็คือ Instagram ก็มีแฟนเพจ Instagram แล้วก็ช่อง YouTube นะฮะสำหรับ3ช่องทางหลักถ้าต้องการพูดคุยติดตามสอบถามเรื่องต่างๆวิธีการทำต่างๆก็เข้าไปดูได้ในแฟนเพจจะค่อนข้างละเอียดแต่ถ้าต้องการติดตามแบบเป็นง่ายๆเลยง่ายๆโพสภาพเดียวๆใครติดตามแบบกระชั้นชิดใกล้ชิดก็ฝากเป็น Instagram นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นลิงก์ให้ไปก็จะขึ้นให้ด้านไหนก็สามารถค้นหาได้ครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมเดี๋ยวจะยาวเกินไปขอบคุณครับ